็งลำไส้ในระยะที่3เป็นระยะที่เริ่มลุกลามไปยังต่อมน้ำเหลืองต้องผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองออกให้มากที่สุดและทำเคมีบำบัดเพื่อไม่ให้มะเร็งเนี่ยฟื้นตัวแล้วก็กลับมาลุกลามได้อีกหนูนั่นเองน้ำธัญพืชค่ะกินแล้วร่างกายจะได้แข็งแรงขอบใจมากนะจ๊ะคุณย่าหนูเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบค่ะหมอบอกว่าถ้ารักษาด้วยยาไม่ได้ก็อาจจะต้องผ่าตัดตอนแรกหนูก็กังวลใจเหมือนกันว่าจะบอกกับคุณย่าของหนูยังไงแล้วคุณย่าของหนูรู้หรือยังสุดท้ายหนูก็ตัดสินใจบอกค่ะแล้วคุณย่าหนูเป็นยังไงบ้างย่าว่าไอ้โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันทำร้ายร่างกายเราพอแล้วอย่าให้มันทำร้ายจิตใจของเราอีกเลยคนป่วยเป็นคนปอบยาค่ะยาของหนูเข้มแข็งจังเลยนะคุณน้าก็เหมือนกันนะคะอย่าให้อะไรมาทำร้ายจิตใจเราได้ค่ะน้าขอบใจหนูมากเลยนะที่ตั้งใจมาให้กำลังใจน้าแม่จะไปสนทำไมอ่ะเขาทำแม่เจ็บใจขนาดนี้ยังไม่เห็นจะสนใจแม่สักนิดนึงอ่ะแต่ฉันสนฉันใช้เวลาเท่ากับชีวิตของแกเพื่อมาถึงจุดๆนี้ฉันไม่ยอมใครมาแย่งไปง่ายๆหรอกเป็นแผลตรงน้ำฟ้าแม่แม่หมายถึงพี่สาวไอ้ตองอะนะใช่มันต้องการแย่งพ่อแกมันจงใจให้พ่อแกรู้ว่าแม่ส่งคนไปขู่มันแบบเนียนๆหนึ่งเนี่ยมันร้ายจริงที่หาที่อยู่ไอ้คนชื่อตองอ่ะได้เรื่องยังวะ